ครอฟฟอร์ดย้ำโลเปสป้องกันแชมป์มวยโลกฟอร์มบู่อย่าเพิ่งห้าวท้าชนทีโอฟิโมโลเปสนักชกสหรัฐเชื้อสายฮอนดูรัสหืดจับเอาชนะเจอร์เมนออติสผู้ท้าชิงชาติเดียวกันป้องกันแชมป์มวยโลกซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์องค์กรมวยโลก WBOเอาไว้ได้ในการชกที่อัลตราอารีนาลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาฝ่ายจัดไฟหยุดโลกบัวขาวปะทะปาเกียวคลื่นไหวแล้วหลังลือหนักถูกยกเลิกล็อกวันสถานที่ลงตัวนาโอยะอิโนอุเอะพร้อมฟาดปากเนรี่ป้องแชมป์มวยโลกยกครอฟอร์ดแซงอิโนอุเอะขึ้นนักชกที่ดีสุดในโลกแบบปอนต่อปอนโลเปสเป็นฝ่ายรุกใกล้เกือบตลอดการชกแต่หมัดไม่เข้าเป้าและน้ำหนักไม่มากพอจะล้มออติสที่ได้โต้เน้นตลอดเช่นกันครบ12ยกโลเปสชนะคะแนนเอกชนาน117ถึง111115ถึง114 115ถึง114หลังการชกเทเรนซ์ครอฟอร์ดนักชกเบอร์หนึ่งของโลกปอนต่อปอนแชมป์โลก3สถาบัน WBC WBA และ WBO รุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนซึ่งถูกคาดหมายว่าจะได้ชกกับโลเปสกล่าวว่าถ้าฟอร์มแบบนี้ไม่ใช่คู่ชกผมแน่ๆสามสาวพิกซี่กรีดแจ้งบก.ป.อ.ท.กลายเป็นเหยื่อตัดต่อภาพอนาจารว่อนโซเชียลสามสาวพิกซี่กรีดแจ้งบก.ป.อ.ท.กลายเป็นเหยื่อตัดต่อภาพอนาจารนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ลั่นเอาผิดให้ถึงที่สุดพบมีศิลปินรายอื่นด้วยวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.นางสาวสุชาดาสอนพันธ์หรือมาเบลนางสาวพิมมาดาใจศักเสริญหรือพิมมาและนางสาวอินปาลีโชติฮิรันธนนนหรืออิงโกะสามสาวศิลปินหญิงวง TIXXIE จากค่าย LIT Entertainment พร้อมผู้บริหารค่ายนายเทพอาจกวินอนันต์และทนายความเดินทางเข้าพบพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอและพันตำรวจเอกชิดสนุพงศ์ไหวดีผู้กำกับการ3บก.ป.อ.ท.เพื่อแจ้งความเอาผิดผู้ไม่หวังดีกรณีนำภาพของพวกตนไปตัดต่อลักษณะเชิงลามกอนาจารก่อนนำไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆโดยศิลปินสาวทั้ง3คนเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าก่อนหน้ามีแฟนคลับส่งภาพของพวกตนที่ถูกผู้ไม่หวังดีตัดต่อให้ออกมาในลักษณะเชิงลามกอนาจารมาให้ทางค่ายดูจึงเข้าไปเช็คตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทำให้รู้ว่าภาพที่ถูกตัดต่อไม่ได้มีแค่พวกตนแต่ยังมีศิลปินท่านอื่นด้วยเลยอยากเดินทางมาแจ้งความเพื่อเอาผิดคนตัดต่อรวมถึงผู้ที่แชร์ภาพดังกล่าวด้วยทั้งนี้ศิลปินสาวทั้ง3คนยอมรับตอนแรกก็ตกใจแต่แอบขำส่วนเรื่องจิตใจไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะจริงๆรูปมันดูตัดต่อไม่ดีมันดูรู้ว่าตัดต่อเลยไม่มีคนสงสัยเท่าไหร่ถามว่าส่งผลกระทบยังไงคิดว่าน่าจะส่งผลต่อการทำงานของพวกเราในวันนี้และในอนาคตคนที่ไม่รู้จริงๆอาจจะมีความเข้าใจผิดจึงตั้งใจมาแจ้งความเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าการกระทําแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและอาจมีอีกหลายคนที่โดนเหมือนเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรจึงอยากบอกเหยื่อทุกคนว่าเราไม่ได้มีความผิดเลยและอยากให้ออกมาแจ้งความกันด้วยด้านเทพอาจผู้บริหารค่ายต้นสังกัดระบุว่าเหตุที่เกิดขึ้นอาจทําให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องงานบ้างเพราะอาจมีคนที่เห็นภาพแล้วไม่เข้าใจจึงเกิดความลังเลแต่พอได้อธิบายก็เข้าใจวันนี้ตนจึงมาดูแลทั้ง3คนซึ่งเป็นเหมือนกับลูกสาวที่ถูกรังแกอย่างไม่ยุติธรรมด้านพันตำรวจเอกชิดสนุพงศ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำภาพต้นฉบับไปตัดต่อแล้วโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งการกระทำแบบนี้มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท
และจำคุกสูงสุด5ปีซึ่งทางผู้บัญชาการก.กำชับให้ทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้อดีตผู้อำนวยการช่อง JKN 18บริษัททัวร์ฟ้องเรียก20ล้านแอนจักรพงศ์หมิ่นประมาทอดีตผู้อำนวยการช่อง JKN 18เจ้าของบริษัททัวร์มิสยูนิเวิร์สฟ้องเรียก20ล้านแอนจักรพงศ์หมิ่นประมาทปมโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงทำให้เสียหายเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายองอาจสิงห์ลำพองอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN 18และนางสาววลัยลักษณ์เนียนขาวกรรมการผู้บริหารบริษัทไทยเดสติเนชั่นจำกัดบริษัททัวร์ได้ยื่นฟ้องคุณจักรพงศ์จักราจุฑาธิบดีหรือแอนจักรพงศ์ผู้บริหารบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งแยกฟ้องเป็น2สำนวนนายองอาจกล่าวว่าเมื่อวันที่30มกราคมวันที่2กุมภาพันธ์2567มีการโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงทำนองว่าเราไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่รับผิดชอบทำให้ตนเองได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณะตนเองจึงต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองรักษาชื่อเสียงของนามสกุลตัวเองในวันนี้จึงยื่นฟ้องคุณแอนจักรพงศ์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายองอาจกล่าวต่อว่ามั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองรวมถึงหน้าที่การงานความเป็นนักวิชาชีพในวงการสื่อสารมวลชนที่เชื่อว่าเรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงานเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำธุรกิจไหนก็ตามเรื่องการได้หรือว่าเสียผลประโยชน์เป็นเรื่องของสถานการณ์สภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆและการเป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือของเหล่าลูกศิษย์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนายองอาจกล่าวอีกว่าที่ผ่านมายังไม่มีการพูดคุยกับคู่กรณีโดยมีหลักฐานว่าหลังจากที่ตนลาออกจากผู้อำนวยการช่อง JKN 18เราไม่ได้มีการติดต่อกันคำพูดหมิ่นประมาทมันเหมือนคุณพูดแล้วฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กๆทีละชิ้นพูดหนึ่งคำคุณก็ฉีกกระดาษหนึ่งชิ้นพอพูดจบคุณก็โปรยมันในอากาศสิ่งที่คุณพูดมันก็ปลิวฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองคนที่ถูกคุณหมิ่นประมาทต้องมาวิ่งตามเก็บแต่เชื่อเถอะว่าเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดแล้ววันหนึ่งถ้าตัวคุณต้องมาเก็บกระดาษที่คุณโปรยไว้เองเชื่อว่าคุณก็ไม่มีทางเก็บมันหมดผมก็แค่อยากให้ระมัดระวังคำพูดที่จะพูดหรือแสดงอะไรออกไปสู่สาธารณะนายองอาจกล่าวต่อว่าตนได้รับความเสียหายจึงจะเรียกค่าเสียหายหลักล้านบาทประมาณ20ล้านซึ่งศาลได้รับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำอ.เศษ438ส่วน2567นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่17มิถุนายนนี้ด้านนางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาคุณแอนจักรพงศ์ได้ให้ข้อมูลต่อสาธารณะโดยเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทำนองว่าไม่มีใบดำเนินธุรกิจทัวร์ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะเรามีหลักฐานใบอนุญาตถูกต้องจดทะเบียนทำธุรกิจทัวร์มาแล้ว14ปีถ้าไม่มีใบอนุญาตธุรกิจทัวร์จะไปรับงานของ JKN ได้อย่างไรจะไปดูแลพาร์ทเนอร์ของเขาได้อย่างไรนางสาววลัยลักษณ์กล่าวต่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ลูกค้าที่ทราบข้อมูลดังกล่าวคิดว่าบริษัทเราประสบปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลังจากบริษัททัวร์เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม
กรณีสำรองจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินนางงามจักรวาลและผู้บริหารจำนวน 784,345 บาทเมื่อติดต่อทวงถามก็ถูกปฏิเสธจากผู้บริหารรวมทั้งคุณแอนจักรพงศ์จึงยื่นฟ้องสองข้อหาคือหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าการเข้าร่วมธุรกิจของบริษัทไทยเดสติเนชั่นกับผู้บริหาร JKN เริ่มจากนายองอาจอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN 18ได้เรียกทางบริษัทไทยเดสติเนชั่นให้มานำเสนอบริษัทกับคุณแอนจักรพงศ์ซึ่งเป็นผู้บริหารโดยแจ้งว่ามี3บริษัทเข้ามาเสนอและไทยเดสติเนชั่นก็เป็น1ใน3บริษัทโดยมีการประชุมครั้งที่1ในวันที่20เมษายนพ.ศ. 2566ทางบริษัทไทยเดสติเนชั่นได้เข้าประชุมแนะนำบริษัทผ่านการประชุมซูมนางสาววลัยลักษณ์กล่าวอีกว่าต่อมาบริษัทไทยเดสติเนชั่นได้ทำงานบริหารจัดการ Hello Universe Tour เพื่อพากลุ่มลูกทัวร์จำนวน30คนไปชมการประกวด Miss Universe ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซาวาดอร์ระหว่างวันที่11ถึง19พฤศจิกายนพ.ศ. 2566โดยมีสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ JKN 60% และบริษัทไทยเดสติเนชั่น 40% หลังจากนั้นทางบริษัทไทยเดสติเนชั่นได้มาทำงานร่วมกับผู้บริหารทัวร์โดยตรงหลายท่านนางสาววลัยลักษณ์กล่าวต่อว่าส่วนข้อเท็จจริงที่บริษัทไทยเดสติเนชั่นออกมาเรียกร้องความเสียหายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนั้นเนื่องจากการจัดทัวร์ดังกล่าวบริษัทไทยเดสติเนชั่นได้สำรองออกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกลุ่มนางงามประเทศอินเดียบาเรนออสเตรเลียไอซ์แลนด์อเมริกาใต้ผู้บริหาร Miss Universe Organization และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 784,346 บาทนางสาววลัยลักษณ์กล่าวอีกว่าจากนั้นมีการส่งเช็คจำนวน2ฉบับมาให้ทางไลน์ตามวันที่ออกเช็คคือลงวันที่11สิงหาคม2566และวันที่15กันยายน2566โดยยังไม่เกี่ยวข้องใดๆกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ Hello Universe Tour ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากบริษัท JKNซึ่งทั้งสองฉบับยังไม่ได้รับการชำระแต่อย่างใดที่ผ่านมายังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกันแต่หลังจากนี้หากจะขอไกล่เกลี่ยก็คงยากเพราะความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่สามารถยอมความได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ศาลได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำเศษ 439ส่วน 2567 นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่24มิถุนายนนี้